การ์ดจอที่เพื่อนใช้อยู่มันยังไรไม่พอมาทำให้มันแรงขึ้นกันครับวันนี้ผมมีข่าวดีไปบอกเพื่อนๆชาวค่ายเขียวนะครับ Everyday App เขาปล่อยฟีเจอร์ใหม่มานั่นก็คือฟีเจอร์ Auto Tuning ไม่ใช่ Auto Tune แบบยางโอมนะครับมันคือออโต้จูนที่โอเวอร์คล็อกการ์ดจอให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยส่วนใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดผมมีคลิปสอนดาวน์โหลดและตั้งค่าก่อนหน้านี้นะครับกดคีย์ตัว i ได้เลยแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้ก่อนที่เราจะมา OC กันสำหรับใครที่กังวลว่า OC แล้วการจะหลุดไหมการ์ดจอจะเป็นไรไหมเอวิเดียเป็นคนบอกเองเลยครับว่าการใช้ฟิวเจอร์ออโต้จูน OC ไม่ทำให้หลุดประกันอีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อการ์ดจอเราถ้าใช้แล้วมีปัญหาส่งรายงานไปที่บริษัทเขาได้เลยเริ่มด้วยการเข้าแอปมานะครับให้เพื่อนไปที่หน้าไดรเวอร์ก่อนครับแล้วก็อัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอต่อมาครับข้อ OC ตรงนี้ System แล้วก็มาที่ Performance นะครับปุ่มอยู่นี่พอกดไปปุ๊บมันจะกระตุกนิดหน่อยนะครับก็ปล่อยมันรอไปมันจะสแกนหาค่าที่ดีที่สุดให้การ์ดจอเราครับแล้วก็นั่งรอชิวๆไปA few moments later พอมันสแกนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่ามันปรับอะไรไปบ้างถือว่ายังค่อนข้างไม่เยอะนะครับมันจึงไม่เป็นอันตรายต่อการ์ดจอเราแต่ถ้าใครทำแล้วมีปัญหาก็กดปิดไปครับแต่ถ้ายังไม่หายอีกส่งรายงานไปที่ Nvidia นะครับเพียงเท่านี้การ์ดจอของเพื่อนก็คงจะแรงขึ้นแล้วครับถ้าชอบคลิปมีประโยชน์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากติดตามผมในซุปด้วยนะครับช่วงนี้ผมเริ่มกลับมาสตรีมแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกัน